ครับสวัสดีครับต้อมมาชวนข้าวครัวมาทำกับข้าวอร่อยอร่อยทานกันนะครับผมครับวันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดพะโล้นะครับนี่ครับไข่เป็ดก็ไข่แดงเขาจะมันนะครับอร่อยแล้วก็หมูสามชั้นนะครับผมก็จะหั่นชิ้นใหญ่นะครับเคี่ยวให้เขาเปื่อยนุ่มและก็ไม่เละนะครับผมทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำนะครับเป็นสูตรใหม่อร่อยล้ำขายดีนะครับครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับสูตรโบราณนะครับแต่ผมจะเพิ่มเติมบางอย่างนะครับอย่าลืมกดติดตามต้อมชาแนลนะครับเราจะอร่อยไปด้วยกันนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับก็จะมีหมู3ชั้นนะครับเลือกสวยๆนะครับหมูเนื้อแดงเยอะๆนะครับผมล้างขยำด้วยเกลือแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดจากนั้นค่อยไปหั่นนะครับเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กแล้วแต่ท่านนะครับสำหรับผมก็จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดเต้าหู้ขาวหรือเต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับนะครับผมจะไม่ใช้เต้าหู้พวงนะครับแล้วก็มีของส่วนของสามเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีเครื่องพะโล้ผงพะโล้นะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายนะครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหวานแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับน้ำมันพืชนิดหน่อยนะครับผมครับแล้วก็มีเกลือด้วยนะครับมีเกลือนะครับไม่ใช้น้ำปลานะครับสำหรับไข่พะโล้นะครับนี่ครับขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะครับต้มไข่ครับต้มไข่คือใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยนะครับแล้วก็หยอกน้ำส้มสายชูลงไปนิดครับผมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะครับเวลาน้ำเขาร้อนเริ่มเดือดนะครับเพื่อนๆก็เอาทัพพีนะครับค่อยๆคนไข่นะครับไข่แดงเขาจะได้อยู่ตรงกลางนะครับอย่าประมาณนี้เลยครับนี่คือต้มเสร็จแล้วนะครับปอกเสร็จแล้วนะครับจะปอกง่ายนะครับใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนของเต้าหู้ขาวก็ล้างแล้วก็หั่นประมาณนี้นะครับนี่ครับหมู3ชั้นหั่นประมาณนี้นะครับถ้าทำขายก็ชิ้นเล็กพอควรนะครับสำหรับทับทานเองก็ชิ้นใหญ่นะครับหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆก็ทำชิ้นใหญ่ได้นะครับส่วนนี้ก็คือการเตรียม3เกลือนะครับที่จะทำการปั่นหรือโขกนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทุกอย่างครับพร้อมนะครับมีผักชีหน่อยนะครับไว้โรยหน้านะครับเวลาเราทำพะโล้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการโขก3เกลือเลยนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับโขกหรือปั่นพอหยาบนะครับหรือว่าจะละเอียดก็แล้วแต่ท่านนะครับนี่ครับมีแรงเยอะๆนะครับโขกไปนะครับถ้ามีแรงน้อยก็ใช้ปั่นเอานะครับรวดเร็วนะครับผมจากนั้นก็ทำการทอดเต้าหู้เลยนะครับครับปกติบางท่านอาจจะชอบเต้าหู้พวงเนาะนะครับแต่ผมไม่ชอบผมก็จะใช้เต้าหู้นี้มาทอดนะครับเพราะว่าผมไม่คนชอบทานเต้าหู้แต่ว่าไม่ชอบกลิ่นนะครับก็เลยเอามาทอดก่อนนะครับเพราะว่าให้เขาเหลืองกรอบนอกนุ่มในนะครับพอได้ที่เราก็เอาใส่ตะแกรงนะครับให้เขาเสด็จน้ำมันหรือว่ารองด้วยกระดาษอเนกประสงค์ก็ได้นะครับผมทำอาหารต้องใจเย็นๆนะครับจะได้เมนูอร่อยนะครับเพื่อนๆครับจากนั้นได้ที่แล้วก็เอาขึ้นนะครับมาทำการทอดหมูสามชั้นต่อนะครับเรียกว่าทอดให้เขาหนังเขาตึงนะครับหนังของหมูนะครับเนื้อของหมูเขาตึงนะครับให้โดนความร้อนนะครับนี่คือสูตรเพิ่มเติมก็คือการทอดเต้าหู้และการทอดหมูสามชั้นนะครับล้างสะอาดแล้วเวลาเราทอดก็หอมด้วยนะครับใช้น้ำมันที่ทอดเต้าหู้เมื่อสักครู่แหละครับนะครับน่ากินจริงๆเลยนะครับเพื่อนครับลองไปทำทานดูนะครับหรือว่าจะทำค้าขายก็ค้าขายดีนะครับเป็นสูตรเข้มข้นนะครับสูตรเพิ่มเติมคือการทอดหมูสามชั้นและทอดเต้าหู้นะครับได้ที่แล้วนะครับพอเขาเสด็จน้ำมันแล้วก็มาใส่จานนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ครับวันนี้ใช้หมูใช้เต้าหู้1แผ่นนะครับนะครับหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆประมาณนี้นะครับครับจากนั้นก็ทำการคั่วเครื่องพะโล้เลยนะครับปล่อยกั๊กนะครับคั่วให้เขาหอมนะครับด้วยไฟแรงครับจากนั้นก็ไปใส่ในหม้อน้ำซุปนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะมี
กระเทียมกรีบนะครับแล้วก็ใบเตยนะครับถ้าไม่มีใบเตยไม่เป็นไรนะครับตั้งให้เขาเดือดเขาร้อนนะครับจากนั้นมาทำจานทอด3เกลือต่อนะครับ3เกลือที่เราโขลกเมื่อสักครู่นะครับเอาไปทอดในน้ำมันนะครับเอาไปผัดในน้ำมันนะครับผัดในน้ำมันให้หอมนะครับหอมจริงๆเลยครับ3เกลือนี่ครับใหม่ๆสดๆนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะครับผัดให้น้ำตาลเขาละลายนะครับนะครับจากนี้ก็ใส่หมู3ชั้นลงไปเลยนะครับที่เราทอดน้ำมันเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับสีน่าทานจริงๆนะครับเพื่อนๆครับผัดไปนะครับผัดคลุกเคล้าไปให้ทั่วเลยนะครับหอมจริงๆครับจากนี้ก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางรมนะครับซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวนะครับนะครับใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องใส่น้ำปลานะครับใส่แค่นี้พอนะครับแล้วตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยผงพะโล้นะครับใส่ผงพะโล้ลงไปนะครับนี่ครับจากนี้ก็ผัดคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับนี่ครับให้หอมนะครับผัดให้เข้าหอมเลยนะครับให้น้ำตาลละลายด้วยนะครับสูตรนี้ก็จะเหมือนสูตรโบราณเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหอมมากๆครับเพื่อนๆครับหอมทะลุจอเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำทานทีไรนะครับสมาชิกในครอบครัวก็จะชอบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับอร่อยคุ้มนะครับนะครับทานได้เรียกว่าทานได้ทั้งวันเลยนะครับจะทานคู่กับข้าวอะไรก็ได้นะครับเมื่อผัดได้ที่นะครับก็ตักที่เราผัดในกระทะเมื่อสักครู่นะครับตักใส่ในหม้อลงไปนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับนี่ครับขอให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเปิดไฟแรงนะครับเปิดไฟแรงนะครับอาจจะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับนี่ครับเมื่อไฟแรงแล้วนะครับเดือดแล้วนะครับเราก็ช้อนฟองออกนะครับผมสำหรับใบเตยนะครับเดี๋ยวสักครู่พอพะโล้เริ่มใกล้จะสุกเราค่อยเอาออกนะครับผมจากนี้ก็ใส่เต้าหู้ทอดลงไปเลยนะครับนี่ครับเปิดไฟแรงแล้วก็ตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะครับช่วงนี้ตุ๋นด้วยไฟอ่อนนะครับนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆสักไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับยิ่งตุ๋นนานยิ่งอร่อยนะครับเนื้อสังเกตว่าพอหมู3ชั้นเขาเริ่มนุ่มนะครับเอาซ่อมจิ้มดูนะครับเริ่มนุ่มเราก็จะได้ที่นะครับตักขึ้นได้นะครับประมาณนั้นนะครับบางท่านอาจจะชอบแบบประมาณว่าตุ๋นจนไข่เขามีสีดำนะครับก็จะได้นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่สำหรับผมก็จะรอให้หมูเขานุ่มเปื่อยนะครับแล้วก็ตักขึ้นเลยนะครับนอกนั้นก็ตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งค้างคืนหรือว่า อุ่นไปเรื่อยๆมันก็เนื้อของไข่มันจะดำนะครับแล้วผ่าออกมานะครับหรือเวลาทานนะครับเนื้อของไข่แดงครับเขาจะมันอร่อยนะครับแล้วก็ส่วนของหมู3ชั้นก็นุ่มนะครับนุ่มเปื่อยนะครับไม่เละนะครับผมเรียกว่าทานอร่อยสู้ลิ้นเลยนะครับสำหรับหมู3ชั้นนะครับผมได้ที่แล้วนะครับตักเสิร์ฟเลยนะครับผมนะครับโรยด้วยต้นหอมขอโทษนะครับโรยด้วยผักชีนะครับนะครับเติมความหอมนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆนะครับสีของเต้าหู้ก็อร่อยนะครับน่าอร่อยนะครับนี่ครับผมนะครับเรียกว่าสดน้ำอร่อยเลยนะครับสำหรับไข่เป็ดพะโล้หมู3ชั้นนะครับใส่เต้าหู้ทอดนะครับผมนี่ครับลองไปทำทานดูนะครับตามสูตรของผมนะครับ
รับรองจะติดใจเลยนะครับผมนี่ครับหน้าตาอย่างนี้นะครับครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อม Channel 53ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมก็จะมีเมนูอาหารอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเคล็ดลับการทำนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม